ครับใครวะเนี่ย FC ลุงนะครับฮะผม FC ลุงผมไม่ทำไมไม่ได้ยินเสียงลุงเลยอ่ะครับฮะเออว่าไงผมไปแล้วนะครับลุงโอเคโอเคไปไหนเนี่ย FC ลุงมากเลยครับไปไหนเนี่ยไปนอนเหรอผมเพิ่งสอบวันนี้เข้ามาได้ครับลุงผมไปแล้วครับผมเกรงใจลุงครับโอเคโอเคโอเคเจอกันในนมไม่เป็นไร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 แค่บอกว่า FC ผมเนี่ยมันเจอผมแล้วมันก็ไปมันไม่ได้แบบมากวนส้นตีนได้ผมมองว่าได้ไม่ผิดหรอกถ้าเราเต็มใจอ่ะถ้าเราเต็มใจอ่ะผมมองว่าไม่ผิดถ้าสมมติเราไม่ได้ซีเรียสอะไรอ่ะคือเขาไม่ผิดหรอกอ่ะสมมตินะเนี่ยผมว่างอยู่อย่างเงี้ยคนมันชอบเราอ่ะชอบเราแบบอยากเข้าเมืองมาได้พูดคุยกับเราสักนิดนึงผมมองว่าเขาไม่น่าเกลียดอ่ะเขาไม่ได้มายุ่งกับในสตอรี่แล้วเขามาด่าผมอย่างเงี้ยโอเคอันนั้นอ่ะโดนได้แต่นี่มันมา FC ผมก็ผมไปแล้วครับแค่เนี้ยผมมองว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกอ่ะสมมติยกตัวอย่างนะมีดาราที่ผมชอบอ่ะอย่างยกตัวอย่างมีเมสซี่มาเล่นไฟ M อ่ะผมยกตัวอย่างนะอยากสอบประเทศนี้เพื่อไปเล่นกับเมสซี่ว่ะขอสักครั้งนึงในชีวิตเถอะขอได้พูดกับเมสซี่อ่ะมันก็ไม่น่าเกลียดหรอกจริงๆมาอันนี้กูยกตัวอย่างให้มึงฟังไงสัตว์กูแค่ยกตัวอย่างไอ้เหี้ยกูแค่ยกตัวอย่างเดี๋ยวกูลืมเลยครับนึกว่ากูจะทำอะไรวะไอ้เหี้ยเด็กไอ้คืนนี้แม่งเอากูลืมเลยสัตว์กูจะทำอะไรวะไอ้เหี้ยกูจะทำอะไรวะแป๊บนึงนะอะไรวะหาเบอร์พี่โนไหมไม่ใช่อ๋อเรื่องประชาชนเรื่องประชาชนน่ะจริงๆแล้วอ่ะผมจะบอกไว้ก่อนจริงๆแล้วไม่ค่อยมีเกิดขึ้นนะเว้ยแก๊งกระทืบกระทืบประชาชนน่ะมีแต่ว่าประชาชนต้องเลื้อนจริงๆถึงจะกระทืบประชาชนซึ่งน้อยมากในประเทศผมอ่ะซึ่งน้อยมากคนที่แบบว่าขับรถชนกันแล้วก็ไปกระทืบประชาชนเลยแทบไม่มีเลยนะครับอะไรครับขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับอ่าได้ครับไอ้เหี้ยทำไมมันเยอะจังวะเอฟซีครับไอ้เหี้ยมันเยอะจังวะไอ้สัตว์เหี้ยอะไรวะเนี่ย2คนแล้วด้วยกูอยู่ 4-5 เดือนเนี่ยไม่มีแล้วนะถ่ายรูปเนี่ยเพิ่งมีเนี่ยอ๋อแสดงว่าสอบไปลิสต์มาใหม่ชัวร์เลยไม่ส่วนครับได้ครับ ส่วนมากอ่ะต้องบอกก่อนว่าไม่ค่อยมีแก๊งกระทืบประชาชนมีแต่มีน้อยแต่ต้องเลื้อนจริงๆถึงเราจะไปกระทืบประชาชนได้ประชาชนเขาอยู่ของประชาชนน่ะส่วนมากเขาไม่ค่อยวุ่นวายอะไรกับแก๊งสักเท่าไหร่หรอกประชาชนนะครับส่วนมากประชาชนก็จะมีครอบครัวอะไรประมาณนี้เขาก็จะไปทะเลาะ กับครอบครัวของเขาส่วนแก๊งอ่ะแทบจะไม่ยุ่งกันเลยนะแก๊งกับประชาชนเนี่ยเอ้ยเริ่มเยอะแล้วนี่เจอไหนเนี่ยจะบ้านโอเคไม่ร้องเหนือตีฝา20นาทีเซิร์ฟดีนะสามห้าเฮี้ยจริงเว้ยหากบมาใช้ดีกว่าเฮี้ยบอกเลยตอนนี้ปวดคอว่ะไอ้เฮี้ยปวดคอมาก
ว่ามันดูดไหมไอ้เหี้ยมันอยู่แต่บ้านเหรอวะไอ้เหี้ยพวกนั้นอะใจลงมันอยู่แต่บ้านมันไม่ออกมาเลยมันเล่นอยู่แถวบ้านมันนะที่มึงบอกเหมือนี่ไปเอาหรือเปล่าไอ้เหี้ยเวสไอ้ตอนโดนกระทืบใหญ่เลยอะเวสเห็นเขาบอกอะไรนะเห็นเขาบอกผมอยู่เขาบอกไม่รู้จักเลยดิมันโดนฮกซุนกระทืบยับเลยตอนอะตอนนะอะไรฮกซุนไม่มีเรื่องกับเรดบูฟแล้วผมเห็นเขาประกาศกดลิมิตไม่รู้แม่งเป็นไงกดมาเฟียไม่ทิ้งเพื่อนผิดถูกกูข้างมึงแต่ไม่ใช่กดแก๊งแบบแก๊งพวกผมเลยนะเนี่ยมาเฟียไม่ทิ้งเพื่อนอะพี่ตอดแจ้งใบแล้วเหรอถ้าตอดมาเอาคนมาครึ่งแกงได้เปล่าโอ้ยเหี้ยเหนื่อยกี่คนแล้วมารับข้างหน้าหน่อยจะบ้าคือของก็ดูดิไอ้เหี้ยถ้าคนไอ้ตอดมันมีอาวุธทุกคนน่ะนะไอ้เหี้ยมันก็ไหวอยู่หรอกฟาร์มตาแตกไอ้เหี้ยยากตามฮกซุนน่ะไอ้เหี้ยดูอาวุธเนี่ยผมมีแค่อาวุธชิ้นเนี่ยผมมีสนับอันนึงเนี่ยแล้วพวกคุณแม่งมีแค่ปากฉลามเนี่ยไอ้เหี้ยมันลุมผม5คนหรือ4คนเนี่ยโดนผมต่อยตาย 100% เลยนะแล้วเกาะผมมีเรื่อยๆอย่างเงี้ย40ตัวผมกดป๊อป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 ทัวร์ลุงลีกำลังออกล่าเหรอเฮ้ยผิดถูกก็ต้องดูด้วยไม่ใช่มึงจะล่ากันอย่างเดียวนะเว้ยมึงต้องดูด้วยนะแต่จริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยถ้าเรื่องเนี้ยตอสอ่ะผิดรู้ไหมผิดเพราะอะไรผิดเพราะไปกระทืบมันก่อนถ้าไอ้เฮียเนี้ยมากระทืบไอ้ตอสก่อนอ่ะผมมองว่าเกมอาจจะเปลี่ยนเกมอาจจะเปลี่ยนแต่ตอสไปกระทืบมันก่อนไงมันก็เลยเข้าทางพวกนั้นแหละและไอ้เฮียเนี้ยฉลาดด้วยมั้งน่าจะวางแผนนะถ้ากูโดนกระทืบกูไม่สวนอะไรประมาณเนี้ยไม่ใส่ชุดกงชุดแก๊งมาคิดว่าเป็นประชาชนอะไรประมาณเนี้ยผมมองว่ามันอาจจะวางแผนมาแล้วมั้งไทยมีสบู่ปะอะไรลงบ้านแผนมันดีเหมือนมันตั้งใจมาเรื่องนี้เราพูดยากเว้ยสมมติถ้ายกตัวอย่างถ้ามันไม่ได้ตั้งใจมาจริงๆล่ะนึกภาพไหมครับมันเป็นไปได้อ่ะมันเป็นไปได้สองอย่างอ่ะมันอาจจะบังเอิญก็ได้หรืออาจจะตั้งใจก็ได้ไอ้เหี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันของนี้มันพูดยากอ่ะมันปะงั้นเราไปแค่ต้องตามันไปละที่บ้านเออเราไปแค่ต้องตามันไหมน่าจะมีกฎนะถ้าเราไม่เห็นชุดแก๊งชัดเจนไม่สามารถเอาแก๊งมาตีได้จริงๆมันควรมีนะจริงๆมันควรมีนะมันก็เหมือนโลโจนอะโลโจนไปกระทืบอย่างเงี้ยไม่เห็นไม่มีชุดแก๊งก็ไม่สามารถเอาเรื่องโลโจนได้ละประมาณเนี้ยเพราะจริงๆสมมติถ้าผมไม่ใส่ชุดแก๊งนะแล้วผมไปยืนฟาร์มแล้วผมโดนโจรฆ่าเนี่ยเท่ากับว่าผมไม่สามารถเอา JK ไปกระทืบโจรได้นะเพราะว่าอันนั้นน่ะมันมาในโลโจรแต่ถ้าผมใส่ชุดแก๊งเงี้ยแล้วไอ้เหี้ยโจรเนี่ยมันแทงผมเนี่ยผมก็สามารถเอาแก๊งมันไปกระทืบมันได้เพราะว่าผมอ่ะใส่ชุดแก๊งแล้วเฮ้ยเอาอันนี้มาดิเอาบีสเปรย์ป่ะขอสเปรย์หน่อย1350แล้วสีเซิร์กชิโล1350สกอตใหญ่นะชาลีฟมาชาลีฟมันขอออกไปแล้วไม่ใช่หรอเนิร์กยังไม่ได้ขอออกแกบอกว่าแกอยากจะพักครับแต่ยังไม่ได้เจอตัวเพื่อจะออกเลยครับแล้วก็เนิร์กไอเนิร์กย้ายบ้านไอเซิร์กก็จะย้ายบ้าน
อันนี้สองคนที่ตัดทิ้งไปก่อนเลยมีปัญหาวินนะวินมาถึงยังพี่อยากยืนจริงเหรอพี่วินเล่นวินเบอร์ใช่ไหมแล้วก็ป่าไหนก็1 2 3 4 5 6 7 8 9เราหาย9วันนี้โอ้ยเหี้ยเยอะจังวะเมื่อวานนี้มึงสู้มันได้ไงอ่ะเมื่อวานก็มีเท่านี้แหละชนะรอบแรกคือเมื่อวานคือเราชนะแค่มันออกมาไฟนอกบ้านครับใช่ไฟนอกเลยชนะเราชนะไฟนอกบ้านครับแต่ที่เหลือมันจะไม่แพ้ในบ้านพี่แพ้ในบ้าน3รอบเลยใช่แพ้บันได3รอบแต่มีรอบนี้แหละที่มันเพิ่งเออครับใช่สองรอบก่อนหน้านี้โดนอุ้มเดี๋ยวรอหลังดีรอหลังดีแล้วพี่ชาลีเขาเอายังไงอ่ะเขาไปสายติ๊กต็อกแล้วกูเจอล่าสุดที่กูยืมรถเข้ามาไงเขาก็บอกว่าเขาอยากพักแล้วเขาไม่มีเวลามีเวลาแค่แบบเข้ามาปล่อยรถอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นกูก็ไม่เจอเลยเราเป็นหนึ่งที่สูงไงอ๋อไม่ได้หาคนมาแทนเอาป่าไหนโดน 650,000 เลยวะไอ้เหี้ยบวกเงินนอกบวกเงินอีก2ล้านครับลุง4ล้าน6ครับไม่เงินนอก2ล้านเป็น2ล้าน6เปล่า2ล้าน 650,000 4ล้าน6พี่4ล้าน6เป็น4เขารวม4ล้าน6อ๋อเล่น4เหรองั้น4ล้าน 60,000 4ล้าน6 4ล้าน 650,000 4ล้าน 650,000 ครับไม่เขาโดนไปกี่ลูกอ่ะ13ครับไม่เขานับกับเกม13ลูกลูกละ 650,000 650,000 แล้วก็เงินนอกอีก 650,000 นี่ค่าอะไรอ่ะค่าลูกค่าลูกครับลูกค่าลูกครับลุงค่าโดนไป13เมตรค่าไฟฟ้าลุงเขาโดนไป13เมตรก็คือ 650,000 แล้วก็ค่านอกอีก4ล้านค่านอก4ล้านหมายถึงอะไรวะถ้าแพ้ชนะนอกครับว่างๆใช่ถ้าแพ้เดือนพันนอกเองครับเดือนพันนอกโอ้โหเต็มบกเต็มบกแม่เหี้ยสิทธ์อะเป็นกูตายมันไม่ได้นับเป็นเกมครับลุงมันนับเป็นเมตรแต่เมตรละ 50,000 เขาได้มาแล้ว2แมตช์นะเขาได้มาแล้ว2แมตช์เออแต่เขาได้มาแล้ว2แมตช์ใช่เขาชนะมาแล้วอ๋อใช่ๆอันนี้พุ่งมาแพ้2แมตช์ที่เขาได้ก็จะเข้าเนื้อประมาณ2ล้าน5โอ้โหนี่เขายังเข้าเนื้ออีกไอ้สัตว์กูหัวตายอ่ะไอ้พัดถ้ากูเสียตั้ง4ล้านกูก็เหมือนกันน่ะไม่มันในนี้มันไม่เหมือนกับพวกมึงสมมุติอ่ะยกตัวอย่างมึงมีเงิน500อย่างเงี้ยมึงไปเสีย2 250อย่างเงี้ยมึงเข้าใจป่ะหรือว่ามึงเสีย100นึงป่าไหน4ล้าน5เขามีเงิน200ล้านอย่างเงี้ยเขาเสีย4ล้าน5มึงว่ามันมากหรือน้อยอ่ะมันค่าเงินมึงกับเขามันไม่เหมือนกันมีตังค์ 1,000 ตังค์หาย4บาทเออค่าเงินมันไม่เหมือนกันมันก็ดูเยอะสำหรับมึงไงแต่มันดูน้อยสำหรับเขาว่าถ้ากูมีล้านนึงกูไปเสียนั่นแหละแต่เพิ่งมาโดนเกมหลังเองเกม13 45ทำไมเขาไม่ให้ป๋องสิทธิ์แถวไปแทงวะฮะใครนะครับเมื่อกี้ป๋องป๋องล่าท้าผีแล้วครับป๋องกับพงพัดนั่นแหละใช่ก็มันก็มากอยู่ดีมันก็มากแต่สำหรับเขาคงชิวๆอ่ะนะแต่สำหรับกูก็เยอะชิบหายแล้วบ้านหลังนึงอ่ะไอ้เหี้ยบ้านที่กูอยู่เนี่ย6ล้านไอ้สัตว์ก็ทรมานน่ะไม่หนับหนุนในเล่นการพนันลอรีใช่ไหมเนี่ยลอรีลอรีรีเซ็ตอะไรพร้อมเลยไปลอรีเฮ้ยมึงเอาใครก็ได้ไอ้บ๊อบก็ได้ไอ้บ๊อบมึงไปดูหน้าบ้านมันดิให้มันครับพี่ให้มึงไปเจอหน้ามันหน่อยดิมันจะได้เข้ามาใครมีกระสุนขายแบ่งขายป่าววะ4 5กิตละลุงมันไม่เหมือนกันอันนั้นมันคือคอนเทนต์ของผมคอนเสียตังค์อ่ะคอนเทนต์เสียตังค์อ่ะเอ้าไอ้เหี้ยมันมีตู้แล้วเหรอพ่อมึงอ่ะมีแล้วครับลุงคุยกูไปที่อื่นต้องนานไอ้สัตว์มีนานแล้วครับลุงเป็นเลขแล้วครับเลข860ไอ้เหี้ยเฮ้ยขอสเปรย์อีกหน่อยดิ1 3 5 4เลขแล้วดีเลขแล้วดีมากกว่า860ครับพี่6เป็น4ดีต่อไป
อย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวพวกมันมาบุกบ้านไม่ทันนะจะยืนไปยืนข้างบนบ้านดูมันหน่อยก็ได้เปลี่ยนชุดใกล้ๆบ้านนะคนชื่อบีมเฟสโดนทัวร์ลงนี้อย่าไปทัวร์เขาเลยอย่าไปทัวร์เขาเลยครับผมมองว่าตอนนี้ดูให้มันเป็นสตอรี่ก่อนถ้าเขาผิดจริงอันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วว่าทุกคนจะจัดการยังไงแต่เนี่ยมันยังมองผมมองว่ามันก็ยังเป็นสตอรี่อยู่อ่ะถ้าเขาผิดจริงๆคุณค่อยไปว่ากันอีกทีนึงก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วครับว่าทุกคนจะจัดการกับมันยังไงบทคอดงแทงแม่นไหมครับไม่แทงไม่แม่นนะทั้งวันวะแทงตอนนานแล้วตอนอายุ12 11ละเดี๋ยวทำปืนบวก8เสร็จไปทำไม้ยอดเปล่าเหมือน48มันลากเพื่อนเราเลยนะเนี่ยคือการไปทัวร์เอาทัวร์ไปลงเขาเนี่ยผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างนะสมมุตินะยกตัวอย่างง่ายๆอะถ้ามันเลื้อนอะถ้ามันเลื้อนหรือว่าอะไรอันมันขึ้นอยู่กับพวกคุณละถ้ามันเป็นสตอรี่อะมันก็ถ้าคุณไปทัวร์ลงแบบนั้นบ่อยๆมันก็ไม่มีใครเล่นด้วยนะมันก็ไม่มีใครกล้าเล่นด้วยนะผมจะบอกให้บอกแล้วนะรอเซิร์ฟดี